ออนไลน์เมอร์ชันไดเป็นยังไงบ้างหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวตำแหน่งงานนี้เราทำอะไรเอ่ยพี่บิวมันมีความแตกต่างจากเมอร์ชันไดที่เขาทำแบบออฟไลน์มากน้อยแค่ไหนคือถ้าถามว่ามันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะแต่คือว่าด้วยความที่ว่าพอเหมือนว่าเป็นออนไลน์ใช่ไหมครับก็คือจะต้องมีการทำที่แบบว่าเลือกสินค้าเลือกแบรนด์บริหารสินค้าต่างๆที่นำเข้ามาขายอยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับว่าให้มีการที่แบบว่าขายออกไปให้ได้ยังไงเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าออนไลน์เองครับมันจะเป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็คือมันค่อนข้างรวดเร็วกับที่เราต้องไปแข่งขันกับเจ้าอื่นๆพวกนี้ครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติเรามองในแง่ของแคตตากรีของ product ที่เป็นออนไลน์เมอร์ชานดายตอนนี้ค่ะทางเซ็นทรัลมีของทาง business unit ไหนบ้างอะคะก็ถ้าถามว่า business unit ที่มีกำลังมีเปิดรับนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแคตตากรีอย่างกีฬาคนที่แบบมีแพชชั่นด้านกีฬาอย่างเช่นซูเปอร์สปอร์ตหรือถ้าเกิดคนที่รู้สึกชอบความเป็นสวยๆงามๆอาจจะเป็นอย่างพวกแบบบิวตี้อย่างเช่นแบบเซ็นทรัลดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยแหละครับในส่วนของออนไลน์โอเคทีนี้เพียวสงสัยมากเลยถ้าว่าเหมือนผู้สมัครหลายคนเนี่ยเขาอาจจะมีประสบการณ์ตรงในเรื่องของการทำเมอร์ชานดายมาเนาะซึ่งเขาอาจจะทำเมอร์ชานดายมาตลอดชีวิตมาเลยแหละแต่ว่าทีนี้เขามีความสนใจที่จะมาทำธุรกิจที่เป็นออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซมากขึ้นเนี่ยแคนดิเดตกลุ่มนี้จะเป็นแคนดิเดตที่มี potential อยู่บ้างไหมคะจริงๆแล้วก็ถือว่าถ้าถามว่าเป็นคนที่แบบมีประสบการณ์ก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมีความเป็น potential อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าถามว่านอกเหนือจากนี้คือถามว่าถ้าเกิดคนที่เป็นที่นอกเหนือจากตรงนี้ก็อาจจะเป็นคนที่มีความที่เป็นแพชชั่นในของความเป็นออนไลน์หรือรวมไปถึงคนที่มีการเรียนรู้ไวที่สามารถปรับตัวได้เร็วก็ถือว่าเป็นคนที่อีกกลุ่มนึงแคนดิเดตที่ถือว่าเป็นคนที่มี potential เหมือนกันครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติเรามองในแง่ของคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยสัก3ข้อด้วยกันที่พี่บิวรู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจมากๆเลยอยากที่จะให้พี่บิวลองบอกดูว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ควรที่จะมีโอเคครับถ้าถามว่าคุณสมบัติข้อแรกเลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวทักษะด้านของการต่อรองเจรจาต่อรองเพราะว่าเราจะต้องไปคุยกับทางออฟไลน์เมอร์ชานดายหรือคุยกับทางซัพพลายเออร์ว่าให้เขาเห็นถึงข้อดีข้อเสียของการที่แบบการซื้อสินค้าที่เราอาจจะขอราคาเขาที่มันพิเศษนิดนึงให้เขาได้เห็นว่านี่มันคือข้อดีที่เขาจะได้รับนะครับส่วนข้อดีส่วนทักษะที่2นะครับก็น่าจะต้องเป็นคนที่จะต้องแบบการเรียนรู้ไวปรับตัวได้ไวเพราะว่ามีก็อย่างที่เราทราบกันดีครับว่าการทำงานออนไลน์เนี่ยก็คือถ้าอย่างที่เห็นในเรื่องของราคาหรือโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยครับมันจะเป็นค่อนข้างไวอาจจะแค่วันหนึ่งสองวันหรือบางทีอาจจะเป็นแค่หลักชั่วโมงครับก็คือถือว่าแบบคนที่ต้องมันต้องเป็นคนที่ทำงานไวพอสมควรเลยครับตรงนี้โอเคทีนี้จุดขายแน่นอนว่าออนไลน์เองเนี่ยมันค่อนข้างเป็นบิสเนสที่ค่อนข้างเติบโตค่อนข้างรวดเร็วนะคะทีนี้เนี่ยเวลาพี่บิวมีการแบบฮาร์ดเซลกับแคนดิเดตกลุ่มเนี้ยเพราะแน่นอนเขาก็จะมีแบบเราก็จะมีแบบไดเรกต์คอมเพทิเตอร์เนาะอยู่แล้วพี่บิวมีจุดขายยังไงที่ทำให้เขาเนี่ยแอพพลายหรือว่ารับออฟเฟอร์งานของเราเถอะถ้าถามว่าจุดขายของเรานะครับคือเราเองเราไม่ได้เคยบอกว่าตัวเองคือออนไลน์ 100% เราเป็นเหมือนออมนิชแนลคือเราก็จะได้เห็นในเรื่องของตัวการทำงานที่แตกต่างจากของความเป็นออนไลน์เพียวๆเพราะว่าเราจะต้องแบบมีการพูดทำงานที่เป็นเชิงของออมนิชแนลที่จะต้องดีลกับทางตัวออฟไลน์พอสมควรเหมือนกันครับตรงนี้